ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์นะคะจะพาคุณไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งจากหนังสือ Scandalous Women นางเช้าในประวัติศาสตร์หนังสือที่รวบรวมเรื่องราว35เรื่องของผู้หญิง35คนผู้หญิงที่เหิมเกริมดื้อรั้นแพ้สยาในสายตาคนอื่นผู้หญิงที่กล้าหาญท้าทายกรอบสังคมเพื่ออุดมการณ์และความรักของตัวเองแล้วแต่ว่าจะมองในมุมไหนงานเขียนของอริสเปตเคอรี่มาโฮนคุณโตมอนสุปรีชาแปลมติชนจัดพิมพ์นะคะหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น7ส่วนด้วยกันก็คือว่าเขาจะจัดแบ่งลักษณะของผู้หญิงตามเรื่องราวเช่นราชินีนักรบภรรยาผู้ดื้อรั้นระยิบระยับยั่วเย้าอิทธินักต่อสู้หญิงเถื่อนแดนตะวันตกศิลปินมากรักและนักผจญภัยน่าทึ่งวันนี้เป็นตอนที่3ค่ะจะนำเสนอเรื่องแอนโบลีนจากบทระยิบระยับยั่วเย้าว่าได้หญิงที่มีความสามารถแล้วก็มีความชาญฉลาดในการยั่วเย้ามีเสน่ห์ล้นเหลือถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความงามนักแต่เสน่ห์บางทีก็มีอำนาจมากกว่าความงามนะคะแอนโบลีนอาจจะเป็นหนึ่งในราชินีที่ถูกป้ายสีมากที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษถูกมองในด้านลบมากๆแอนโบลีนมีชีวิตอยู่ระหว่างปี1501ถึง1536มีช่วงชีวิตที่เป็นจุดสูงสุด3ปีคือช่วงเวลาที่เธอได้รับการสถาปนาเป็นราชินีอังกฤษแต่สุดท้ายเธอก็ลงสู่จุดต่ำสุดเช่นเดียวกันรายการห้องสมุดหลังไมค์เลือกเรื่องราวของผู้หญิงจากแต่ละบทละ1คนนะคะเช่นคลีโอพัตราราชินีนักรบเอมิลี่ดูชาร์เล่ภรรยาผู้ดื้อรั้นและวันนี้ค่ะแอนโบลีนผู้หญิงที่ระยิบระยับยั่วเย้าแอนโบลีนเป็นมเหสีของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ในช่วงชีวิตของเธอถูกมองว่าเป็นสาวทรงเสน่ห์ที่ยั่วยวนพระเจ้าเฮนรี่ที่8โดยใช้คาถาอาคมถูกกล่าวหาว่ามีนิ้วที่6มีเต้านมที่3ถูกเรียกว่านางบำเรอถูกเรียกว่าโสเภณีนักประวัติศาสตร์พยายามแยกแยะระหว่างธรรมชาติที่แท้จริงของเธอกับแรงขับเคลื่อนมีหลายประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงว่าเธอเป็นเครื่องมือของครอบครัวที่ทะยานอยากจะสร้างอำนาจหรือไม่หรือว่าเป็นคริสเตียนอีเวนเจลิกที่เคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าส่งเธอมาสู่โลกเพื่อนำศาสนาที่แท้จริงมาให้อังกฤษกันแน่แต่แอนโบลีนสามารถที่จะครองพระทัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแอนโบลีนเกิดในราวปี1501เป็นลูกคนกลางของโทมัสโบลีนและเลดี้อริสเปตเป็นหลานสาว
ของชายผู้ที่จะกลายเป็นดยุคแห่งนอร์ฟอล์กผู้ทรงอำนาจเมื่ออายุได้12ปีแอนถูกส่งไปยังยุโรปเพื่อเป็นนางกำนันในราชสำนักของพระราชินีมาร์กาเร็ตแห่งออสเตรียและราชวงศ์ครอสแห่งฝรั่งเศสทำให้แอนได้เรียนรู้กิริยามารยาทอันงดงามที่สามารถจะยั่วยวนหัวใจของชายหลายคนในราชสำนักของพระเจ้าเฮนรีว่ากันว่าเธอพูดฝรั่งเศสราวกับเป็นชาวฝรั่งเศสเธอเต้นรำได้อย่างเก๋ไก๋คือเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงฉลาดเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงเก๋เธอถูกเรียกตัวกลับอังกฤษในปี1521เพื่อแต่งงานกับญาติคนหนึ่งเมื่อการมั่นผ่านไปแล้วเธอถูกส่งตัวเข้าราชสำนักเพื่อรับใช้แคทเธอรีนแห่งอารากอนมเหสีองค์แรกของพระเจ้าเฮนรีที่8เมื่อเธอมาสู่ราชสำนักอังกฤษเธอก็โด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ชายแอนไม่ได้สวยตามมาตรฐานของศตวรรษที่16ซึ่งยุคนั้นชอบขนท้วมผมสีทองตาสีฟ้าแต่เธอมีวิธีในการที่จะทำให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์เธอแต่งตัวหลากสีสันเพื่อขับผมดำแล้วก็ผิวสีมะกอกของเธอเธอไม่ยอมใส่ผ้าคลุมศีรษะที่นิยมกันในยุคนั้นแต่นำแฟชั่นผ้าคลุมศีรษะแบบฝรั่งเศสเข้ามาแทนแอนเป็นคนแต่งตัวฉูดฉาดกล้าพูดทอสะพานเก่งยั่วยวนเก่งเธอโดดเด่นแตกต่างไปจากผู้หญิงอังกฤษในยุคนั้นที่มักจะหลบตาต่ำแล้วก็พูดเสียงเบาคนในราชสำนักคนหนึ่งบอกว่าแม้เธอจะด้อยในเรื่องความงามกว่าหลายคนแต่สำหรับเรื่องพฤติกรรมกิริยามารยาทและคำพูดแล้วเธอเป็นเลิศกว่าใครทั้งหมดเธอถูกหนุ่มๆหลายคนตามจีบรวมถึงกวีโทมัสไวเอตที่แต่งงานแล้วเธอสนใจเฮนรี่เพอร์ซีบุตรคนโตของเอิร์นแห่งนอร์ทัมเบอร์แลนด์หนึ่งในขุนนางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอังกฤษตอนเหนือซึ่งตอนนั้นเฮนรี่เพอร์ซีมั่นหมายอยู่แล้วกับบุตรสาวของเอิร์นแห่งชิลส์เบอร์รี่ถึงแม้ว่าจะมีคู่มั่นแล้วแต่เฮนรี่เพอร์ซีก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งมนต์เสน่ห์ของแอนได้ทั้งคู่แอบมั่นกันลับๆจนกระทั่งพระคาร์ดินัลโบซี่อธิการใหญ่ของพระเจ้าเฮนรี่รู้เรื่องนี้แล้วก็จับเพอร์ซีมาอบรมเตือนบอกว่าแอนไร้ค่าเกินกว่าที่จะแต่งงานเข้าสู่ครอบครัวเพอร์ซีเหตุการณ์นี้ทำให้แอนแค้นพระคาร์ดินัลโบซี่แล้วก็แก้แค้นอย่างรุนแรงในภายหลังเมื่อเธอมีอำนาจไม่นานนักแอนก็เป็นที่สนใจของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งตอนนั้นพระองค์เริ่มเบื่อนายมเหสีคือแคทเธอรีนแห่งอารากอนพระเจ้าเฮนรี่ตอนนั้นทรงอายุ35ปีทรงสูง6ฟุต1นิ้วผมสีแดงเป็นนักดนตรีเป็นกวีเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักกีฬาคือนอกเหนือจากการที่เป็นพระราชาพระองค์ยังจัดได้ว่าเป็นผู้ชายที่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็มีความสามารถพระเจ้าเฮนรี่ที่8ไล่ล่าแอนเหมือนกับไล่ล่ากวางพระองค์ทรงเขียนจดหมายเร่าร้อนถึงเธอ17ฉบับซึ่งตอนนี้อยู่ในกรุงวาติกันจดหมายเต็มไปด้วยคำหวานอย่างเช่นโปรดมอบหัวใจและร่างกายของเจ้าให้ข้าเถิดแอนพยายามปฏิเสธการรุกคืบโดยไม่ให้ช้ำ
เธอไม่เขียนตอบบ่อยนักคือหมายถึงว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยเขียนจดหมายถึงเธอค่อนข้างเยอะแต่ว่าเธอตอบบ้างไม่ตอบบ้างการที่ตอบบ้างไม่ตอบบ้างและการที่ไม่ได้พบเธอกลับยิ่งกระพือโหมความหมกมุ่นของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เธอยอมเป็นนางในแม้กระทั่งส่งกวางที่ทรงฆ่าเองกับมือมาเป็นของกำนันให้เธอแม้พระเจ้าเฮนรี่จะบอกเธอว่าจะให้เธอเป็นนางในเพียงคนเดียวแต่แอนก็ยังไม่ยอมใจอ่อนแอนโบลินมีบทเรียนนะคะมีบทเรียนกับน้องสาวตัวเองคือแมรี่ที่ถูกกษัตริย์ทอดทิ้งหลังมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเธอก็เลยตั้งใจว่าเธอจะต้องได้รับเกียรติเธอจะต้องได้เป็นมเหสีไม่ใช่แค่นางในตอนนั้นแทบจะไม่มีหนุ่มคนไหนมาจีบแอนโบลินเนื่องจากรู้กันดีนะคะว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8กำลังตามจีบแอนโบลินแค่นี้ก็ไม่มีชายใดกล้าก้าวเข้ามาเสนอตัวแล้วค่ะเพราะเกรงว่าจะไปขัดพระทัยกษัตริย์ประกอบกับแอนอายุ25แล้วมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะขึ้นขานแต่แอนก็ต่อสู้โดยไม่ยอมง่ายๆการแข่งขันอันคู่ขี้ดำเนินไปถึง1ปีก่อนที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8จะทรงยอมจำนนและเสนอจะตั้งแอนเป็นมเหสีในที่สุดแต่ถึงกระนั้นนะคะต้องใช้เวลาอีกถึง6ปีกว่าที่พระเจ้าเฮนรี่จะยุติชีวิตแต่งงานกับแคทเธอรีนแห่งอารากอนและแต่งตั้งแอนให้เป็นมเหสีได้เป็นช่วงเวลาอันปั่นป่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิงวอนต่อพระสันตะปาปามีการตัดสินที่แสนจะระทมการให้สินบนแต่ท้ายที่สุดแอนก็ได้ชัยชนะพร้อมความตกต่ำและความตายของศัตรูของเธอนั่นคือพระคาร์ดินัลโวลซีคนที่คัดค้านไม่ให้เฮนรี่เพอร์ซีมั่นกับเธอคนนี้ล่ะค่ะที่แอนแค้นมากพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงต้องการพระโอรสและพระองค์ต้องการแอนและก็เชื่อว่าแอนน่าจะเป็นผู้หญิงที่ให้พระโอรสแก่พระองค์ได้ตอนนั้นพระองค์มีแคทเธอรีนแห่งอารากอนการจะแต่งงานกับแอนโบลีนจะต้องกำจัดแคทเธอรีนคือต้องกำจัดมเหสีองค์ปัจจุบันไปซะก่อนในขณะเดียวกันแอนก็พยายามควบคุมพระเจ้าเฮนรี่อย่างต่อเนื่องเธอให้พระองค์เข้าใกล้ได้แต่แล้วก็ผลักสายออกไปเธอร้องเพลงเต้นรำแล้วก็ออกล่าสัตว์กับพระองค์แต่ในตอนกลางคืนเธอปิดประตูห้องแล้วก็ทิ้งให้พระองค์ต้องอาบน้ำเย็นเพียงลำพังไม่มีใครรู้ว่าแอนโบลีนรักกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8หรือไม่หรือว่าเธอรักสิ่งที่พระองค์ทำให้รักอำนาจคือรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจากการเป็นคนรักของพระเจ้าเฮนรี่ที่8แต่ไม่มีใครรู้นะคะว่าเธอรักตัวตนของพระเจ้าเฮนรี่ที่8จริงๆหรือไม่แต่ถึงอย่างไรการเป็นที่รักของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็ทำให้แอนได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการครอบครัวของเธอก็กำลังขึ้นตามไปด้วยได้รับทั้งตำแหน่งขุนนางที่ดินเกียรติยศและก็ได้รับศัตรูด้วยนะคะบิดาของเธอกลายเป็นเอิร์นแห่งวิลชายน้องชายเป็นไวส์เคาล์ร็อกฟอร์ดส่วนเธอเองได้เป็นมาร์ควิสแห่งเพมบรกที่มีอำนาจเต็มขณะที่แคทเธอรีนถูกกีดกันออกไป
แอนเข้าแทนที่เธอข้างเฮนรี่เป็นราชินีในทุกเรื่องยกเว้นชื่อคือเป็นราชินีทางพฤตินัยแต่ทางนิตินัยยังไม่สามารถทันทีที่ตำแหน่งอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีว่างลงเฮนรี่แต่งตั้งนักปฏิรูปโทมัสแครมเมอร์เข้าสู่ตำแหน่งคำสั่งแรกก็คือให้แต่งตั้งพระเจ้าเฮนรี่ที่8เป็นผู้นำศาสนจักรเป็นผู้นำศาสนจักรแห่งอังกฤษนะคะโดยมีสภาช่วยเหลือเล็กน้อยแล้วก็ผลักดันให้เกิดการหย่าทำให้พระเจ้าเฮนรี่ที่8มีอำนาจมากกว่ากษัตริย์ทั้งหมดก่อนหน้านี้แต่พระองค์ก็ยังไม่พอใจที่มีประชาชนส่วนหนึ่งยังคงภักดีต่อโรมและการกระทำนี้ก็จะสร้างบาดแผลระหว่างแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์จนต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเยียวยาได้ในที่สุดเมื่อการหย่าร้างใกล้สำเร็จเหลือเพียงลงนามประทับตราและจัดส่งและมีแหวนมั่นอยู่บนนิ้วของเธอเรียบร้อยแล้วแอนก็ยอมตามความปรารถนาของพระเจ้าเฮนรี่ที่8พระเจ้าเฮนรี่ที่8มีความสุขมากเธอเองก็เช่นกันหลังจากที่ยื้อยุดกันมานานอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีคนใหม่ประกาศว่าการแต่งงานระหว่างพระเจ้าเฮนรี่ที่8กับแคทเธอรีนแห่งอารากอนเป็นโมฆะและก็สิ้นสุดลงแอนกับเฮนรี่เป็นอิสระที่จะเป็นสามีภรรยากันได้ทั้งคู่แต่งงานในอังกฤษโดยทำพิธีลับถึงตอนนี้เธอแบกรับเอาความหวังของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ในการมีพระโอรสและทายาทเธอได้สวมมงกุฎโดยมีพิธีหรูหราเต็มที่ในวันที่1มิถุนายนปี1533ในวันนั้นเธอแต่งกายในชุดสีม่วงคลิปขนสัตว์ผมปล่อยสยายโดยมีแผงมุกอยู่ด้านบนตอนนี้เธอเป็นราชินีของอังกฤษอย่างถูกต้องนี่คือจุดสูงสุดในชีวิตของผู้หญิงที่ชื่อว่าแอนโบลีนช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของแอนโบลีนหลังจากที่เธอขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตพิชิตตำแหน่งราชินีอังกฤษแล้วก็สามารถจะเขี่ยแคทเธอรีนแห่งอารากอนออกไปได้สำเร็จว่าชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในรายการห้องสมุดหลังไมค์อยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะอยู่กับนางฉาวในประวัติศาสตร์กับเรื่องราวของแอนโบลีนราชินีอังกฤษที่อาจจะถูกกล่าวถึงในด้านลบด้านร้ายมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์แอนโบลีนผู้หญิงที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8เคยหลงรักแบบหัวปักหัวปั๊มแล้วก็พยายามทำทุกอย่างที่จะให้ได้เธอมาแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นคนสวยอย่างเลอเลิศแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างเหลือล้นเป็นผู้หญิงเก่งฉลาดมีจริตจะก้านมารยาเป็นคนเก๋เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรแล้วก็ใช้ออกไปได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเธอไม่ยอมพระเจ้าเฮนรี่เลยนะคะตราบจนกว่าเธอจะได้รับการสถาปนาเป็นมเหสีตราบจนกว่าเธอจะได้รับการสวมมงกุฎเป็นราชินีที่ถูกต้องแล้วเธอก็ได้ตามนั้นค่ะการได้ตำแหน่งราชินีอังกฤษของแอนโบลีนมาพร้อมกับความคาดหวังว่าเธอจะต้องให้กำเนิดพระโอรสต่อพระเจ้าเฮนรี่ที่8เธอจะทำได้หรือไม่
บั้นปลายชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรนะคะกับคนที่สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จบางครั้งการที่เราได้อะไรบางอย่างที่เราอยากได้อาจจะไม่ได้เป็นผลดีอย่างที่เราคิดก็ได้จริงไหมคะบางครั้งการที่เราไม่ได้ในบางอย่างที่เราชอบในบางอย่างที่เราอยากได้ถึงแม้จะทำให้เราเสียใจผิดหวังแต่มันอาจจะเป็นผลดีกับเราในระยะยาวก็ได้เช่นกันสำหรับแอนโบลีนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ณบัดนี้ค่ะหลังจากที่ได้เป็นมเหสีตามความต้องการและความฝันแล้วแอนโบลีนให้กำเนิดพระธิดาต่อพระเจ้าเฮนรี่ที่8แทนที่จะเป็นพระโอรสตามที่พระองค์ต้องการสร้างความผิดหวังค่ะเพราะว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็มีพระธิดาอยู่แล้วพระองค์หนึ่งการแต่งงานเพิ่งดำเนินไปไม่ถึง1ปีชีวิตสมรสของแอนโบลีนกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ไม่ได้ราบรื่นมีความสุขอย่างที่คิดในไม่ช้าก็เกิดเป็นสงครามดอกกุหลาบภาค2มีการทะเลาะเบาะแว้งเสียงลั่นมีการเคลี้ยงจานชามมีการกลับมาคืนดีกันอย่างเร่าร้อนคุณสมบัติที่ทำให้พระเจ้าเฮนรี่ที่8หลงไหลในตัวของแอนโบลีนคือความเป็นอิสระแล้วก็มีไหวพริบแบบปัญญาชนเริ่มกลับมาแว้งกัดพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งพระองค์คาดหวังที่จะให้แอนโบลีนเชื่อฟังพระองค์ในทุกเรื่องแต่แอนโบลีนฉลาดเกินกว่าที่จะเป็นเช่นนั้นและต่อมาแอนก็ได้ค้นพบว่าเธอได้สามีซึ่งกลายเป็นคนขี้กังวลและก็ขี้สงสัยและก็ยังมีปัญหาในห้องนอนด้วยแอนเผลอเล่าให้กับเจนน้องสะใภ้ฟังว่าเรื่องบนเตียงของเธอนั้นแทบไม่เหลือความเร่าร้อนอยู่เลยการพูดเช่นนี้บ่งบอกถึงความรักและก็ความมั่นคงในชีวิตสมรสได้เป็นอย่างดีนะคะแอนเคยคาดหวังที่จะเป็นคู่คิดของพระเจ้าเฮนรี่ที่8แล้วก็ปกครองเคียงข้างเธอเชื่อว่าพระเจ้าเลือกเธอให้เป็นราชินีเพื่อที่จะปฏิรูปศาสนจักรคำสั่งแรกของเธอคือการแต่งตั้งอนุศาสนาจารย์นิกายอีเวนเจลิกในครอบครัวของเธอและรักษาตำแหน่งให้กับนักบวชที่มีแนวคิดปฏิรูปแอนช่วยผู้ที่ถูกเนรเทศทางศาสนาด้วยอิทธิพลของเธอนักปฏิรูปหลายคนสามารถกลับมาอังกฤษได้เธอช่วยเหลือคนยากจนแล้วก็คนชั้นล่างเธอบริจาคเสื้อผ้าให้กับคนจนช่วยผู้หญิงท้องจ่ายเงินให้ชาวนาที่ยากจนเพื่อซื้อปศุสัตว์ใหม่ๆว่ากันว่าเธอบริจาคไปประมาณ 1,500 ปอนด์ในแต่ละปีกลับมาที่ด้านชีวิตสมรสนะคะในไม่ช้าแอนโบลีนก็เริ่มอดรนทนไม่ได้เริ่มมีปากมีเสียงกันมากขึ้นเธอกรีดลิ้นคมๆใส่พระเจ้าเฮนรี่ที่8คือคุณสมบัติที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8หลงไหลแอนโบลีนคือความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองความฉลาดการมีไหวพริบคือเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นปัญญาชนแต่พระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็คาดหวังว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเชื่อฟังพระองค์ปรากฏว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นนะคะถ้าชอบใครซึ่งมีความเป็นตัวของตัวเองก็ต้องยอมรับแหละค่ะว่าคนคนนั้นก็คงจะไม่ยอมเชื่อฟังโดยไร้เหตุผลแน่นอนคือถ้าเกิดต้องการคนเชื่อฟังก็ต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบนี้พระเจ้าเฮนรี่ที่8อยากได้คนเก่งอยากได้คนฉลาดแต่อยากได้คนเชื่อฟังซึ่งไปกันไม่ได้และในไม่ช้าทั้งคู่ก็ได้ค้นพบกันละกัน
แอนตั้งท้องสำเร็จ1ครั้งแล้วก็แท้งไปอีก2ครั้งแล้วก็ไม่สามารถจะมีลูกชายไม่สามารถจะให้พระโอรสกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ได้พระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็เริ่มมองหาหญิงอื่นแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามเหสีแอนโบลีนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นหญิงแก่ปากร้ายขี้บ่นไปแล้วชอบเหน็บแนมแล้วก็ชอบพูดจากระทบกระเทียบแล้วก็กรีดคือกรีดเก่งเพราะเป็นคนฉลาดว่ากันว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8เคยบอกกับแอนโบลีนว่าเธอจำไม่ได้เหรอว่าเธอมาจากไหนแล้วถ้าย้อนกลับไปได้พระองค์จะไม่ทำอย่างที่เคยทำเลยคำกล่าวนี้คงจะทำให้แอนโบลีนเริ่มตระหนักถึงสถานะของเธอว่าชักจะไม่มั่นคงชักจะไม่ปลอดภัยซะแล้วนะคะเธอรู้ว่าเธอจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อกษัตริย์ยังรักเธออยู่เท่านั้นแอนโบลีนเริ่มผอมเริ่มผายผอมดูแก่กว่าวัยในขณะที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็สนใจเธอน้อยลงเพื่อชดเชยความไร้สุขแล้วก็อาจจะหวังให้พระสวามีหึงหวงแอนโบลีนเริ่มโปรยเสน่ห์ในราชสำนักอย่างเปิดเผยคือหลังจากที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8หมดรักเธอแอนโบลีนก็โดดเดี่ยวเพราะว่าศัตรูเยอะมีคนจำนวนมากในราชสำนักที่เป็นฝ่ายแคทเธอรีนแห่งอารากอนมเหสีองค์แรกที่ถูกหย่าร้างไปเนี่ยนะคะบรรดาพวกของแคทเธอรีนแห่งอารากอนก็เฝ้ารอดูความหายนะของแอนโบลีนแอนโบลีนนี่ถึงกับถูกเรียกว่านางกะหรี่ตาโปนถูกเรียกรับหลังนะคะแอนโบลีนมีชีวิตที่มีความทุกข์หลังจากที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8หมดรักเธอแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอเคยทำกับแคทเธอรีนแห่งอารากอนกำลังจะเกิดขึ้นกับเธอเพราะว่าบรรดานางกำนันหรือว่านางในทั้งหลายคือเรียกง่ายๆว่าบรรดาสาวๆทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8ชักจะไม่โปรดแอนโบลีนทุกคนก็จับจ้องพระเจ้าเฮนรี่ที่8แบบใครดีใครได้อะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเจนซีมัวผู้เคยเป็นหนึ่งในนางกำนันของแคทเธอรีนแห่งอารากอนเจนซีมัวเป็นขั้วตรงข้ามกับแอนโบลีนค่ะคือเป็นคนที่แทบจะไม่รู้หนังสือเลยอายุ28ปีแก่กว่าตอนที่แอนโบลีนเป็นที่หลงรักของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซะอีกคือสมัยก่อน25ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าแก่แล้วนะคะแต่เธอเรียนแบบแอนด้วยการรักษาเนื้อรักษาตัวเอาไว้จนกระทั่งแต่งงานเอ็ดเวิร์ดและก็โทมัสครอมเวลส์ที่เป็นพี่ชายสนับสนุนให้เธอเนี่ยแย่งพระเจ้าเฮนรี่ที่8มาจากแอนโบลีนแล้วก็ทำได้สำเร็จณขณะนั้นความสุขเดียวในชีวิตของแอนโบลีนก็คือพระธิดาเจ้าหญิงอริสเปตว่ากันว่าถึงแม้ว่าเธอจะร้ายกับผู้คนจำนวนมากนะคะแต่เธอก็เป็นแม่ที่รักลูกมากเธออยากจะให้นมลูกด้วยตัวเองแต่พระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็ตัดไฟเรื่องนี้แต่ต้นลมแอนไม่ยอมแยกจากลูกเธอพาเด็กน้อยเข้าสู่ราชสำนักวางลูกไว้บนเบาะกำมะหยี่ข้างบัลลังก์ของเธอเมื่อในที่สุดเธอได้ดูแลเจ้าหญิงอริสเปตเต็มตัว
ธอพยายามที่จะให้พระธิดาเป็นเด็กที่แต่งตัวเก๋ไก๋ที่สุดเธอเป็นแม่ที่เอาใจใส่เธอไปเยี่ยมลูกเป็นประจำแล้วก็นำลูกเข้ามาราชสำนักอยู่บ่อยๆเพื่อให้คนอื่นได้เห็นเธอมองการไกลสำหรับเจ้าหญิงอริสเปตเธออยากให้ลูกได้รับการศึกษาดีๆเพื่อเตรียมตัวเป็นทายาทให้กับกษัตริย์เฮนรี่ที่8การที่แอนไม่สามารถมีพระโอรสให้กับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ได้นั้นได้เติมเชื้อไฟให้กับความร้ายกาจและก็การแพร่ข่าวลือของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็เริ่มหงุดหงิดที่ไม่อาจจะมีทายาทที่ถูกต้องชอบธรรมให้กับอาณาจักรได้พระองค์เริ่มตั้งคำถามกับการแต่งงานกับเธออ้างว่าแอนทำเสน่ห์กับพระองค์ในเดือนมกราคมปี1536พระเจ้าเฮนรี่ที่8เกิดอุบัติเหตุตกม้าขณะแข่งขันพระองค์สลบสไลด์ไม่ได้สติไป2ชั่วโมงแอนโบลีนแท้งลูกอีก1คนครั้งนี้เป็นลูกชายซะด้วยว่ากันว่านี่คือตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกตรึงลงบนฝาโลงของเธอในวันที่2พฤษภาคมปี1536แอนโบลีนถูกจับแล้วก็ตั้งข้อหาเป็นชู้มีเพศสัมพันธ์ในสายเลือดเดียวกันแล้วก็ตั้งใจจะปรงพระชนกษัตริย์ด้วยแอนโบลีนคุกเข่าลงประกาศว่าเธอไม่ได้ประกอบอาชญากรรมใดๆเธอถูกนำตัวไปยังหอคอยแห่งลอนดอนคน5คนที่ถูกกล่าวหาและตั้งข้อหาว่าเป็นชู้กับเธอมีความสัมพันธ์ทางเพศในสายเลือดเดียวกันได้แก่นักดนตรีหนุ่มมาร์คสเมียตันจอร์จน้องชายของเธอเซอร์เฮนรี่นอริสเซอร์ฟรานซิสเวสตันและวิลเลียมเบเรตันสี่คนปฏิเสธข้อกล่าวหาส่วนมาร์คสเมียตันสารภาพว่าลักลอบเป็นชู้หลังจากถูกทรมานคนทั้งหมดถูกไต่สวนอย่างรวดเร็วและถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทรยศและก็มีคำสั่งประหารอย่างรวดรัดการไต่สวนของแอนโบลีนนั้นใครๆก็ดูออกว่าเป็นเรื่องที่จัดฉากขึ้นแม้แต่ศัตรูที่เกลียดเธอที่สุดนะคะก็มองออกว่าเป็นการจัดฉากไม่ใช่แบบคือไม่ใช่เรื่องจริงข้อกล่าวหาที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือกล่าวหาว่าแอนโบลีนมีลูกกับน้องชายตัวเองแต่ไม่ว่าใครจะมองว่าอย่างไรคำตัดสินก็เป็นบทสรุปที่เกิดขึ้นล่วงหน้าแล้วแอนโบลีนถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงพระเจ้าเฮนรี่ที่8แสดงความเมตตาครั้งสุดท้ายต่อเธอหญิงที่พระองค์เคยหลงรักแบบหัวปักหัวปั๊มด้วยการจ่ายเงิน24ปอนด์เพื่อจ้างนักดาบฝีมือดีจากคาเล่ให้มาประหารแอนที่ทาวเวอร์กรีนโดยที่พระองค์หย่า กับเธอก่อนพระเจ้าเฮนรี่ที่8ประกาศว่าการแต่งงานกับแอนโบลีนเป็นโมฆะ2วันก่อนที่จะประหารเธอการประกาศโมฆะนั้นใช้ข้ออ้างว่าเธอเคยมีสัญญาว่าจะแต่งงานกับเฮนรี่เพอร์ซี่มาก่อนแอนโบลีนหวังว่าเธอจะได้รับการผ่อนผันโทษจนถึงนาทีสุดท้ายแต่เธอก็ต้องผิดหวังในวันที่19พฤษภาคมปี1536เพียง3ปีหลังจากที่เธอสวมมงกุฎราชินีแห่งอังกฤษเธอก็ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งสุดท้ายเธอแต่งตัวอย่างพิถีพิถันใส่เสื้อคลุมขนเออร์มีนแล้วก็หมวกคลุมศีรษะใต้เสื้อคลุมนั้นสวมเสื้อมีลวดลายสีดำและกระโปรงสีแดงอันเป็นสีของมรณะสักขีเพื่อประกาศความบริสุทธิ์ของตัวเองเมื่อเดินผ่านฝูงชนเธอโปรยทานให้คนจน
เป็นการกระทำสุดท้ายในฐานะราชินีเธอถือหนังสือสดุดีไปด้วยแล้วขึ้นไปบนตะแลงแก่งเธอพูดต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งสุดท้ายตามธรรมเนียมเธอไม่ประนามการกระทำของกษัตริย์เฮนรี่ที่8เพื่อปกป้องเจ้าหญิงอลิซาเบธผู้เป็นธิดาเมื่อกล่าวจบแอนคุกเข่าลงแล้วภาวนาก่อนจะถูกบั่นศีรษะด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวการประหารชีวิตแอนโบลีนเกิดขึ้น11วันก่อนที่พระเจ้าเฮนรี่ที่8จะประกาศอภิเษกสมรสใหม่กับเจนซีมัวผู้หญิงที่ถือคติว่าจะเชื่อฟังและรับใช้ยุคของแอนโบลีนที่ยาวนาน 1,000 วันมีผลต่อประวัติศาสตร์อังกฤษมากกว่าภรรยา5คนคือมากกว่ามเหสี5พระองค์ของกษัตริย์เฮนรี่ที่8รวมกันซะอีกเป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์แตกหักกับศาสนจักรแห่งโรมสร้างอำนาจให้กับกษัตริย์จะมีอีกหลายตระกูลที่ชิงชัยกันมาสู่ตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับมงกุฎโดยใช้อาวุธที่แอนเคยใช้อย่างได้ผลในตอนต้นแต่ท้ายที่สุดเธอก็ต้องสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือสูญเสียชีวิตผู้เขียนบอกว่าการเปลี่ยนผ่านจากนางในสู่การเป็นราชินีแห่งอังกฤษนั้นปรากฏว่าเป็นเรื่องโหดหินเต็มไปด้วยหลุมบ่อซึ่งแอนคาดไม่ถึงเธอเล่นพนันและพ่ายแพ้แต่เกียรติภูมิของเธอยังคงอยู่กับลูกสาวของเธออลิซาเบธที่1ในกษัตริย์แห่งอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผู้คนเคยรู้จักนี่คือเรื่องราวของแอนโบลีนมเหสีหรือว่าราชินีอังกฤษที่ถูกป้ายสีมากที่สุดและสุดท้ายก็ได้รับจุดจบแบบเดียวกับที่แอนโบลีนเคยกระทำต่อแคทเธอรีนแห่งอารากอนก่อนหน้านี้ตอนต่อไปฟังเรื่องราวของนางเช้าในประวัติศาสตร์ในหมวดของอิฐถีนักต่อสู้วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง